ดูต้นเนี่ยจะเขียวๆใช่ไหมคะอันเนี้ยประมาณ20 วันแล้วที่ยายก็ถางมามียอดอ่อนโผล่ละอันนี้เพิ่ง6 วันยังเหลืองอยู่อันนี้ก็ที่ทำเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะทำอย่างนี้ง่ายๆก็จะได้การย้ายหน่อต้นกล้วยไม้เริ่มใส่เสิร์ชแล้วค่ะยังมีให้แยกอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าตึกเขาอยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้เขาก็จะไม่โตพอเขาแยกมาแล้วก็จะอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ยังไม่เต็มที่อันนี้เขาจะอ้วนขึ้นละจะมีความเขียวๆเพื่อได้อาหารสมบูรณ์เนี่ยค่ะต้นที่อยู่ในนี้ก็จะไม่เขียวเห็นไหมคะจะออกจะเหลืองๆอันนี้จะสีเข้มกว่าหน่อยนึงเนี่ยค่ะเนี่ยจะเหลืองแต่ถ้าสมบูรณ์แล้วก็จะออกเขียวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้2 กิ่งนี้ก็แยกได้แล้วค่ะแล้วนี่ยังไม่ได้บำรุงเลยนะคะแต่เขาก็มีดอกตลอดปีนะอย่างน้อยๆก็2-3 ครั้งต่อปีดอกหอมด้วยค่ะเอื้องสายเสิร์ชใครมีต้นเอื้องสายเสิร์ชหรือกล้วยไม้พันธุ์ใดๆก็ได้นะคะก็ลองเอามาแยกดูนะคะช่วงนี้แต่สิงหากันยาตุลาเนี่ยเขาจะเริ่มมีดอกประจำของเขาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามลองทำดูนะคะแยกได้ในไหนหน่อแล้วถ้าเขามีดอกจะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนการอนุบาลนะคะพอเขาดีขึ้นอะไรขึ้นเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นยิ่งกระถางใหญ่ยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งเร่งยิ่งอะไรเขาก็ยิ่งงามนะคะเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยถ้าออกตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะตามธรรมชาติจริงๆเขาก็อยู่ในป่านะคะเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในเมืองแล้วเราก็ต้องดูแลให้อาหารเขาให้สมบูรณ์หน่อยตำนานเขาก็น่าติดตามไหมนะคะน่าไปอ่านลองไปค้นหาใน Google นะคะว่าเอื้องสายเสิร์ชที่มาที่ไปเป็นยังไงซึ้งใจมากๆเลยค่ะพอเราได้ไปอ่านแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ